วันนี้จะให้ดูสมุนไพรประเภทหญ้านะครับตรงนี้มีอยู่2ตัวให้เห็นนะครับนะเป็นขัดมอนใบกลมกับขัดมอนใบแหลมนะครับเป็นเรียกว่าต้นตัวผู้กับต้นตัวเมียก็ได้นะครับขัดมอนจะมีหลายประเภทนะครับนะหรือเรียกว่าหญ้าขัดนะครับหญ้าขัดหญ้าไม้กวาดนะครับประเภทใบกลมนะครับก้านจะสีแดงนะฮะใบจะมีลักษณะกลมกว่านะครับเนี่ยบางต้นจะเห็นชัดเลยว่ากลมมากเดี๋ยวให้ดูต้นนี้นะครับตัวนี้จะสังเกตเห็นใบชัดเลยนะครับต้นนี้นะว่ามีลักษณะกลมมนก้านจะเป็นสีแดงนะครับสำหรับขัดมอนนั้นมีสรรพคุณเยอะมากนะครับรสยานี่จะออกไปทางรสเผ็ดฝาดนะครับขับพิษร้อนภายในนะครับโดยเฉพาะพวกไข้พิษต่างๆนะครับไข้พิษหัดอิสุกอิใสต่างๆนะครับอีดำอีแดงประดงต่างๆไข้รากสัตว์ต่างๆนะแก้พิษหลบในนะครับสรรพคุณจะยกตัวอย่างให้เห็นพอประมาณนะครับเป็นยาบำรุงกำลังนะครับขับเสมหะบำรุงปอดนะครับแก้ปวดมดลูกนะครับแก้ปวดหน้าท้องขับเลือดขับโรคหลังคลอดนะครับแก้กรามไตด้านนะครับเป็นยาพ่อแก้พิษนะครับนะแก้เยื่อสมองอักเสบนะแก้คลื่นเหียนอาเจียนนะครับแต่ว่าที่สังเกตเห็นง่ายก็คือดอกมีลักษณะสีเหลืองเหมือนกันนะครับตระกูลหญ้าขัดตระกูลขัดมอนทั้งหมดดอกจะเหมือนกันหมดนะครับอันนี้ดอกบานดอกโรยแล้วนะครับตอนเช้าๆนี่ดอกจะบานเป็นกลีบดอกให้เห็นเลยนี่นะฮะตามตำราโบราณนะครับตัวที่นิยมใช้ท่านจะเรียกว่าขัดมอนนะขัดมอนตัวผู้ครับหรืออีกิมแดงนะครับหญ้าขัดน้อยใบมนนะฮะใบมนมนก้านแดงๆแบบนี้นะครับส่วนตัวยาที่มีฤทธิ์แรงมีสรรพคุณแรงก็อยู่ในส่วนของรากนะครับใช้ต้มกินเป็นยาบำรุงกำลังนะครับนะต้มรวมกับต้นช้างน้าวนะครับอ้อยสามสวนนะครับอ้อยดำนะฮะแล้วก็ข้าวเย็นเหนือข้าวเย็นใต้นะครับขัดมอนใช้ได้ทั้งเป็นยากินยาพอกยาอาบยาอบยาน้ำมันนะครับรักษาอาการปวดข้อปวดเมื่อยบำรุงเส้นเอ็นแก้กล้ามเนื้อนะครับแก้กระดูกนะครับตัวนี้จะมีสรรพคุณต้านการอักเสบของโรคที่เกิดจากโรคเกาต์นะครับต้านการอักเสบตามข้อนะครับสำหรับวันนี้ก็ได้มาแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรประเภทหญ้าอีก1ตัวครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ